สบู่สมุนไพรทองมันช่างอาบน้ำแก้คันนะคะส่วนผสมของสารสกัดจากทองพันช่างและเสลต์พังพรค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะมีสีเขียวเข้มเขียวเข้มของทองพันช่างสีเขียวของเสลต์พังพรผสมประสานกันอยู่เป็นสมุนไพรแก้โรคผิวหนังค่ะสวัสดีค่ะเคล็ดไม่ลับกับป้าโบนะคะวันนี้จะทำสบู่สมุนไพรอาบน้ำแก้คันแก้โรคผิวหนังกันค่ะไปดูกันเลยนะคะโดยเราจะใช้ทองพันช่างและเสลต์พังพรตัวเมียซึ่งมีฤทธิ์ยามากกว่าเสลต์พังพรตัวผู้นะคะก็ล้างสมุนไพรทองพันช่างให้สะอาดกะเอาว่าพอที่เราจะทำยาป้าโบก็กะเอาเป็น1กำมือของป้าโบนะคะเสลต์พังพรก็1กำมือของป้าโบเช่นเดียวกันล้างสะอาดลงมาใส่ครกตำแล้วก็บดคลึงให้ละเอียดเราจะคั้นเอาน้ำสมุนไพรออกมาละเอียดดีแล้วก็จัดการกรองเอากากทิ้งไปนะคะใช้แต่น้ำสมุนไพรเอามาทำสบู่แก้คันนะคะสำหรับวัสดุส่วนผสมอุปกรณ์ในการทำสบู่สมุนไพรแก้คันโรคผิวหนังกรากเลื่อนทองพันช่างนะคะก็จะมีเบสสบู่500กรัมนะคะ500กรัมติดตามมาด้วยการบูนพิมเสนน้ำมันมะพร้าวสำหรับละลายพิมเสนและการบูนสารสกัดจากทองพันช่างสารสกัดทองพันช่างสดเลดพังพรสดพิมสบู่หม้อเตรียมความร้อนก็จะมีใช้2ชั้นนะคะตัวนี้ก็จะใช้เป็นตั้งน้ำร้อนแล้วก็เอาสบู่มาตุ๋นในนี้เพื่อไม่ให้ถูกความร้อนโดยตรงค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ความร้อนนะคะละลายพิมเสนและการบูนให้เป็นน้ำค่ะการบูนและพิมเสนเข้าไปละลายในน้ำมันตั้งน้ำร้อนให้เดือดนำเบสสบู่หรือกรีซิลินก้อนใส่ลงไปในหม้อแบบนี้แล้วก็เป็นความร้อนที่ผ่านจากน้ำนะคะจะไม่ถูกความร้อนโดยตรงที่ก้นหม้อนะคะค่ะเมื่อเบสสบู่ละลายเป็นน้ำแล้วนะคะปิดไฟเราจะใส่พิมเสนและการบูนที่เราละลายเอาไว้ใส่ลงไปนะคะตัวนี้จะเป็นช่วยแก้คันแล้วก็ให้ชุ่มชื่นด้วยนะคะสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องใส่สีและน้ำหอมนะคะเพราะว่าความหอมของพิมเสนการบูนก็จะทำให้เราหอมสดชื่นอยู่แล้วต่อไปก็ใส่สารสกัดสารสกัดทองพันช่างซึ่งเราสกัดกันเอาไว้โอเคใส่ลงไปสีเขียวนะคะจะเป็นสีของสมุนไพรทองพันช่างเลยโอเคได้แล้วนะคะค่อยๆกดค่ะเท่านี้นะคะก็รอให้
สบู่เย็นแล้วก็ไปเทใส่แบบพิมพ์ได้เลยค่ะเทใส่แบบพิมพ์ที่เราต้องการนะคะใส่ให้เต็มเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้สบู่เย็นลงเซตตัวเป็นก้อนแข็งประมาณ2ชั่วโมงก็แกะออกได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสบู่สมุนไพรทองมันช่างอาบน้ำแก้คันนะคะส่วนผสมของสารสกัดจากทองพันช่างและเสลดพังพรค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะมีสีเขียวเข้มเขียวเข้มของทองพันช่างสีเขียวของเสลดพังพรผสมประสานกันอยู่เป็นสมุนไพรแก้โรคผิวหนังค่ะก็สนใจก็ไปทำใช้กันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้ป้าโบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ